สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนรงอิรุณครับโน้ตบุ๊กจอ OLED จาก Acer ครับโน้ตบุ๊กหน้าจอสวยสมจริงสีสันจัดจ้านสุดจัดกันเลยกับตัวนี้ที่สำคัญราคาน่ารักกำลังดีด้วยอยู่ในช่วง 3,990 ไปจนถึง 35,990 ครับคุณสมบัติของเขาคือใช้ CPU ในรูปแบบ Intel 72 Hybrid CPU ในแบบเดียวกับเกมมิ่งครับดังนั้นความแรงนี้ที่สุดแล้วที่สำคัญมาพร้อมกับความเบาน้ำหนักที่เขาเคลมมาอยู่ที่ 1.4 กิโลครับพกพาง่ายหน้าจอสีตรงแบบนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับหน้าจอเป็น 2.8K ด้วยเป็น 16:10 ออกแบบมาสำหรับการทำงานเข้าไปอีกแน่จะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนี่ฮะหน้ากล่องของเขานะครับ Acer มาโดดเด่นแบบนี้เลยนะครับด้านนี้คุณจะเห็นตัวนี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขาแปะมานั่นก็หมายความว่าตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้จะมาพร้อมกับ Windows 11ครับและมีตัว Microsoft Office Home and Student Version 2021ให้คุณได้ใช้ตลอดอายุการใช้งานครับไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ Office 365คุณใช้ตัวนี้ได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าต้องรีบรีดีมนะครับประมาณสัก3เดือนมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเวลาเปิดเครื่องใช้รีบรีดีมก่อนเลยนะครับเขาถึงจะเข้าไปในอีเมลของคุณนะด้านล่างตรงนี้ครับมีฟีเจอร์ของหน้าจอนะฮะที่รองรับนะครับเป็น Display HDR 500นะครับความสว่างในแบบ HDR 500นิตสว่างตาแตกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับพร้อมกันนั้นนะฮะจะมีตัวสเปคนี่เลยแปะมาแบบนี้เด่นๆชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะฮะ Windows 11 Home นะครับแบบ Single Language นะครับ CPU เป็นCore i7 นะฮะ 12700H นะครับมีให้เลือก2โมเดลหรือถ้าเป็น12700เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 35,990 แต่ถ้าเป็นตัวกลางนะครับที่ใช้ Core i5 12400H เนี่ยจะอยู่ประมาณ 39,990 เฮ้ยราคาดีนะตัวนี้หน้าจอครับเป็นหน้าจอขนาด14นิ้ว 2.8K OLED Slim Bezel ขอบจอบางนะครับขอบเขตสี Adobe 100% นะฮะสีแบบแจ๋วมากทำภาพทำวิดีโอสายการทำงานตัวที่ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะแรมเป็น DDR5 แล้วด้วยเฮ้ยราคา 30,000 แต่ได้ DDR5 เป็นแรม 16GB นะครับ LPDDR5 นั่นเองนะครับ SSD มาให้ 512GB นะครับ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6E มีบลูทูธในตัวแบตเตอรี่ใช้งานยาวๆครับ57วัตต์อ้าวนี่ฮะก็จะมีแจ้งไว้ว่าเป็น Office Home and Student มาให้นะครับในปี2021นั่นเองรหัสรุ่นเขาจะเป็น SF314715PN นะครับสีตัวนี้จะเป็น Luxury Gold สี Luxury Gold จะเป็นยังไงเนี่ยแกะดูกันดีกว่ามาชำแหละดูกันเลยนะฮะเฮ้ยน่าสนใจนะสเปคพี่แกคือเด็ดมากนะครับและราคาคือดีมากๆนะใครจะคิดล่ะฮะว่าโน้ตบุ๊ก Core i7 Core i7 Gen 12 นะฮะรหัส H แบบนี้มาในบอดี้เล็กๆแบบนี้พกพาง่ายที่สำคัญที่สุดนะครับหน้าจอ OLED อีกด้วยแกะกล่องมาดูกันเฮ้ยเบาแฮะแล้วก็นี่คือโฉมหน้าของตัวอะแดปเตอร์นะครับมีคู่มือมาให้แบบนี้กล่องก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับเป็นลังกระดาษนะด้านในนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับอยู่ในซองนี้นะฮะเป็นในรูปแบบที่รักโลกอะนะใส่ซองเป็นแบบแฟ้มกระดาษมาแบบนี้นะฮะคู่มือการใช้งานแบบนี้เลย using the notebook for the first time นะฮะนี่เขาจะมีแนะนำเอาไว้ว่าถ้าเราใช้งานโน้ตบุ๊กเป็นครั้งแรกให้ทำยังไงบ้างหลักๆทาง Acer เขาแนะนำว่าให้เสียบนะครับการใช้งานโน้ตบุ๊กให้เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะจริงๆเราก็บายพาสทะลุเข้าไปได้เลยนะแต่จะให้ดีก็ใช้ถ้าเป็นเครื่องเราเองเนี่ยให้ใช้ในฝั่งของอีเมลล็อกอินดีกว่าเพราะว่าจะได้รีจิสเตอร์ตัว Office ด้วยนะ Home and Student ที่เขาแถมมาให้อันนี้สำคัญนะครับถ้าเราใช้เองซื้อเป็นของตัวเองนะอย่างนั้นดีที่สุดเนาะด้านนี้นะครับจะมีในฝั่งของตัวอะแดปเตอร์นะครับหัวรอบนี้ Acer แจ๋วมากครับให้หัวนะครับมาเป็นหัว Type C รองรับ PD Charge แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์จาก Delta นะครับ100วัตต์นะครับ5แอมป์100วัตต์เฮ้ยดีนะตัวนี้อะแดปเตอร์ของดีเลยนะฮะตัวสายมาแบบนี้นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กนะฮะนี่อยู่ในซองแบบนี้สีอร่ามมากทะลุผ้ามาเลยนะฮะตัวสี
ฮ้ยหรูจริงนี่ครับสีของเขาสีที่ผมเห็นเนี่ยหรูมากอยากจะให้เห็นด้วยตาบางทีผ่านกล้องอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวนะฮะสีมันเป็นแบบ Luxury Gold เฮ้ยสวยมากนะครับมีในฝั่งของโลโก้ Acer ตรงนี้ด้วยนะครับข้างหลังก็มาในแบบเรียบๆนะครับตรงนี้ในส่วนของตัวด้านหลังนะฮะฝาบนของเขานั่นเองนะครับมียางรองนะครับเสริมตัวเครื่องให้สูงขึ้นอยู่2จุดตรงนี้เวลาเปิดใช้งานนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ฮะปึ๊บตัวเครื่องก็จะเพิ่ม Airflow บริเวณด้านนี้นะครับปึ๊บส่วนบริเวณด้านฐานนะครับสีเป็นสีทองเหมือนเช่นกันนะครับน็อตที่เขาขันมานะครับไงฮะยึดมาเป็นน็อตแบบ6แฉกนะครับไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการอัปเกรดมากมายนักนะครับแต่ทำได้นะเพราะตัวนี้เขามีช่องใส่ SSD ถึง2ตัวด้วยกันให้มา512บางคนอาจจะมองว่าน้อยไปหน่อยแต่ต้องบอกว่าคุณอัปเกรดได้ไงนะครับมีตัวเลเบลตรงนี้อย่างชัดเจนนะครับลำโพงครับนี่ครับเป็นระบบเสียง DTS นะครับมีแบบสเตอริโอเลยความบางของเครื่องนะครับใช้ได้เลยนะบางดีทีเดียวพกพาง่ายน้ำหนักนะครับเรามาลองชั่งจริงกันเลยดีกว่าน้ำหนักของตัวโน้ตบุ๊กนะครับมาฮะเขาบอก 1.4 นะชั่งจริงเฮ้ยเบากว่าครับผมอยู่ 1.366 กิโลกรัมนะครับรวมอะแดปเตอร์ด้วยอะแดปเตอร์เข้าไปปึ๊บแบบนี้นะครับ 1.7 นะครับน้ำหนักกำลังดีเลยหรือจะใช้เป็นตัว power bank ก็ได้นะครับที่เป็น PD charge ก็จะดีนะฮะเวลาพกพาไปไหนมาไหนมันจะสะดวกมากขึ้นเนาะด้านพอร์ตเชื่อมต่อเองเฮ้ยน่าสนใจนะครับรอบนี้เขาตัดพอร์ตชาร์จแบบรูเข็มออกไปแล้วจะมี Thunderbolt นะครับมาให้2พอร์ตด้วยกันโน้ตบุ๊ก 30,000 ได้ Thunderbolt 2พอร์ตนะครับ HDMI อีก1 USB นะครับ Super Speed อีก1พอร์ตแล้วก็จะมีในฝั่งของตัว Always On Charge ได้ด้วยนะครับทำเป็น power bank ได้นะตัวนี้อีกด้านหนึ่งครับมี USB สำหรับต่อพวกอุปกรณ์เสริมมาให้อีก1พอร์ตด้วยกันนะครับเป็น Super Speed เหมือนกันนะแล้วก็จะมีตัว Audio Combo นะครับมีเคล็อกตรงนี้ด้านหลังจะเป็นช่องลมระบายความร้อนตรงนี้นะครับไม่ได้มีพอร์ตอะไรนะครับด้านหน้าครับก็จะมีร่องสำหรับเปิดตัวเครื่องขึ้นมาแบบนี้เนาะเรามาแกะดูด้านในกันดีกว่าฮะปึ๊บนี่ครับเปิดขึ้นไหมเครื่องใหม่จริงๆจะเปิดไม่ขึ้นคุณต้องเสียบอะแดปเตอร์ก่อนบางคนซื้อโน้ตบุ๊กไปพี่ครับเปิดไม่ขึ้นทำไงครับต้องเสียบกระตุ้นแบตก่อนนะฮะครั้งแรกเสมอนะครับเปิดมาแล้วนะครับนิดหนึ่งนะฮะอดใจรอกันนิดหนึ่งกำลังเข้าสู่การบูตอัพเป็นครั้งแรกแล้วแต่ก่อนที่จะไปดูหน้าจอเรามาดูที่คีย์บอร์ดกันก่อนละกันเมื่อกี้เห็นไหมฮะไฟเขาเรืองแสงด้วยเป็นไฟคีย์บอร์ด LED สีขาวนะครับสวยมากๆตรงนี้ตัวคีย์บอร์ดเองนะฮะก็จะมาในสไตล์แบบ Acer เลยจะสังเกตเห็นว่าแทบจะเต็มบริเวณที่พักมือเต็มบอดี้กันเลยแหละครับเพราะว่าบอดี้ของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับขนาดของมันเนี่ยกระทัดรัดมากพกพาง่ายนะครับเนี่ยสเปซของมันแทบจะเกิน 50% ไปด้วยซ้ำนะครับตัวแป้นพิมพ์เองก็จะมีแท็บคีย์ลัดอยู่บริเวณด้านบนนะครับมาเมื่อกี้เขาก็จะให้เราเซตอัพใช่ไหมครับแต่เรายังไม่เซตอัพตอนนี้ไงเดี๋ยวเรามาดูตัวแป้นพิมพ์กันก่อนแป้นพิมพ์ครับตัวนี้เป็นตัวขายไทยนะครับก็จะมีในฝั่งของตัวแป้นพิมพ์เนี่ยที่เป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับแบบนี้นะฮะบริเวณแป้นพิมพ์เนาะสำหรับการเปิดปิดไฟแสดงสถานะกด F11 ได้เลยนะครับเขาเซตมาครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการกดคีย์ลัดได้เลยนะครับเวลาเรากดปุ่ม F1 ถึง F12 เนี่ยเราต้องกดฟังก์ชันเนาะแต่บางคนถ้าเกิดไม่ชอบทำยังไงนะครับคุณสามารถไปปรับแต่งเพิ่มเติมใน BIOS ได้รวมถึงนะครับตัวแป้นพิมพ์เองก็จะมีตัวลูกศรที่เป็นตัวไซส์เล็กนะครับบริเวณด้านบนกับด้านล่างตรงนี้อันนี้แอบเสียดายนิดนึงนะพิมพ์อาจจะไม่มันนะในฝั่งของลูกศรเวลาแบบขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมฮะแล้วก็ในฝั่งของตัวนี่ฮะ Fingerprint Scanner นะบริเวณมุมขวาบนจะอยู่ที่ปุ่มเปิดปิดแล้วดังนั้นนะครับเวลาเปิดเครื่องใช้งานแล้วเข้าสู่ Windows นะครับคุณก็แค่เอานิ้วที่คุณสแกนไว้เนี่ยแตะเข้าไปก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยอันนี้เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากนะครับวัสดุพื้นผิวแบบเดียวกับบอดี้ด้านนอกเลยนะครับเป็นตัวอลูมิเนียมอะลอยสีทองนะครับในฝั่งของด้านนี้จะเป็นตัวโปรเซสเซอร์นะครับไม่ใช่แค่ i7
i5 รหัส H อย่างเดียวแล้วเขามีมาตรฐาน Intel Evo ให้ด้วยโอ้โหดังนั้นแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้เกิน 9-10 ชั่วโมงแน่นอนในการใช้งานปกตินะครับเรื่องของหน้าจอดีมากเรื่องเสียงโอเคนะครับพกพาไปไหนมาไหนสะดวกเพอร์ฟอร์แมนซ์แรงแน่นอนนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมมาอย่างตัว iSafe นะครับผ่านเซอร์ติฟิเคตจาก Tough Thailand ตรงนี้ด้วยนะครับมีในฝั่งของบริการ On-site Service นะครับสำหรับบริการหลังการขายของ Acer นะฮะด้านนี้เป็นในฝั่งของฟีเจอร์นะครับใส่มาเป็น CPU รหัส H อย่างที่เราแจ้งไปตั้งแต่ต้นเลยเนาะหน้าจอเป็น OLED หรือ OLED นะครับมีในฝั่งของ Display HDR 500รองรับ HDMI 2.1 ด้วยส่วนหน้าจอครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันต่อนะครับตัวหน้าจอเองถึงแม้จอเขาจะสว่างนะครับแต่เรื่องของภาพต่างๆที่ขับออกมาเปล่งออกมาเนี่ยเรื่องมิติเรื่องคอนทราสต์ผมว่าดีมากนะครับสีสันโอเคเลยแล้วไม่ใช่แค่จอที่เป็น 2.8K อย่างเดียวนะครับเขายังเป็นจอในรูปแบบ 90Hz อีกด้วยดังนั้นมันจะมีความลื่นไหลที่มากกว่าจอ 60Hz ทำให้เราใช้การทำงานต่างๆได้สมูทมากขึ้นอันนี้ดีมากนะครับเฮิร์ตซ์สูงไม่ได้จำเป็นต้องไปเล่นเกมอย่างเดียวนะใช้งานทั่วไปก็เห็นผลนะครับด้านบนครับมีกล้องเว็บแคมนะครับนี่ด้านนี้เลยนะครับมาพร้อมฟังก์ชันและฟีเจอร์ TNR นะครับดังนั้นเขาจะลดการฟุ้งของภาพได้นะครับและเว็บแคมตัวนี้เป็นเว็บแคม 1080p ด้วยภาพสวยแน่นอนในกลุ่มของเว็บแคมตัวนี้นะครับมีไมโครโฟนคู่นะครับและถ้าสังเกตเห็นกันนะครับตัวขอบจอครับ slim bezel นะฮะขอบบางมากจริงๆนะครับตัวหน้าจอนะครับด้านล่างตรงนี้ที่ปกติจะเป็นพวกแผงวงจรอยู่ใช่ไหมเขาตัดออกหมดเลยนะครับแล้วขยายหน้าจอให้เป็นไซส์16:10ดังนั้นคุณใช้การทำงานนะครับโดยเฉพาะกับพวกโปรแกรม Adobe คุณได้พื้นที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากจำนวนพิกเซลแล้วอัตราส่วนอย่างดีขึ้นเหมาะกับการทำงานมากขึ้นด้วยนะครับนี่คือภาพรวมครับการออกแบบนะครับดีไซน์สเปคต่างๆของเจ้า Swift 3 OLED นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเวลาใช้งานจริงจะเป็นยังไงความร้อนจะเป็นยังไงตามไปดูกันต่อได้เลยครับPeople still need help, Ben. That's why we made this. It's like a satellite for deep space, but quanta. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Now! ได้เห็นผลเทสกันไปแล้วใช่ไหมหน้าจอคือทีเด็ดจริงๆสำหรับเจ้า Swift 3 OLED ตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอ OLED 14นิ้วที่โอ้โหครบเครื่องนะฮะในฝั่งของประสิทธิภาพเองไร้ข้อกังขาจริงๆครับ CPU Core i7 Gen 12แบบไฮบริดนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับตัวคอนะครับที่เป็น P Core 6 P Core และ E Core อีก8 P Core RAM DDR5 หน้าจอ OLED
แบบ 2.8K แบบนี้อีกมันเป็นโน้ตบุ๊กพกพาที่ใช้ทำงานหนักๆได้อย่างสบายๆเลยนะครับถามว่าในเรื่องของนอกเหนือจากการพกพาแล้วด้านอื่นเป็นยังไงเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเองอันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับเพราะเขามีพอร์ตอย่าง Thunderbolt แบตเตอรี่อันนี้หายห่วงมากๆเพราะว่าเข้ามาตรฐานจาก Intel Vivo แบตเตอรี่อึดอยู่แล้วเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะกังวลนะครับก็คือในแง่มุมของหน้าจอแบบ OLED แบบนี้มันจะมีเรื่องของการเบิร์นอินมั้ยใช้ไปนานๆหน้าจอจะมีปัญหาหรือเปล่าต้องบอกว่านะครับในช่วงหลังนะครับพาเนลแบบ OLED เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วนะครับเขาก็มีซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันฟีเจอร์ถนอมหน้าจอออกมาหลากหลายรูปแบบเลยนะครับดังนั้นในเรื่องของส่วนนี้ก็อาจจะลดทอนความกังวลใจไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แนะนำกันนะครับว่าได้โน้ตบุ๊กไปแล้วเนี่ยช่วยเปิดฟีเจอร์นะครับถนอมหน้าจอเอาไว้ด้วยก็แล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาในระยะยาวนั่นเองนะครับรวมถึงในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของบอดี้เนี่ยที่มันมาในบอดี้14นิ้วนะครับแล้วบางเบาแบบนี้ดังนั้นการระบายความร้อนมันสู้กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรวมถึงPC ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่ในตัวของ Swift 3ถามว่าใช้เรนเดอร์ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ตัดต่อได้ไหมใช้ได้ครับแต่ความร้อนที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันก็อาจจะสูงสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าในฝั่งของตัว CPU เองนะครับจาก Intel เองรวมถึง Acer เองก็จะมีฟีเจอร์ความปลอดภัยล็อกเรื่องของอุณหภูมิไว้อยู่แล้วนะครับพอมันถึงจุดนึงที่ร้อนมากๆนะครับมันก็จะดรอปคล็อกลงนะฮะเพื่อเมนเทนให้มันใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะฮะสำหรับตัว Swift 3ตัวนี้น้ำหนักเบานะครับแน่นอนว่าสเปคดีมากและที่สำคัญที่สุดราคาถือว่าเฮ้ยราคาแปลกใจมากที่ทำสเปคแบบนี้มาได้ในราคาตัว Core i5 32,3990 ตัว i7 72นะครับที่เป็น DDR5 ทั้งคู่จอ OLED เหมือนกัน 35,990 นะครับราคาถือว่าไม่สูงเลยและกับฟีเจอร์และกับสเปคที่มาในเครื่องนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วเป็นสเปคที่สุดมากๆนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดไปลองตัวจริงดูกันก่อนนะครับว่ามันตอบโจทย์กับเราหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะชื่นชอบโน้ตบุ๊กพกพาง่ายสเปคแรงๆแบบนี้หน้าจอสวยๆแบบนี้แต่บางคนถ้าไปทางสายเล่นเกมนะครับหรือทำงานโหดๆหนักๆต่อเนื่องเลย24ชั่วโมง7วันตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับตัวนี้มันเหมาะสำหรับพกพาไปและทำงานไปด้วยเข้มข้นในระดับนึงนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้สำหรับ Swift 3 OLEDจาก Acer ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเฮ้ยจอโคตรสวยเลยฮะดูสีดิฮะเด็ดจริงๆอ่ะใครสนใจจัดหากันได้ครับวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้เอ็นบีขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ